างวัลเทคนิคพิเศษงานแต่งหน้ายอดเยี่ยม Best Makeup Effects อาพรมีบางอย่างจากภาพยนตร์เรื่อง The Pool และรบ6เมตรศิวกรสุขลังกาอาพรมีบางอย่างจากภาพยนตร์เรื่องขุนพันสองหิวเอฟเฟคเวิร์กช็อปจากภาพยนตร์เรื่องนาคี2อาพรมีบางอย่างจากภาพยนตร์เรื่องมลิลาพัทธิราพุทธิสุรเสศจากภาพยนตร์เรื่องสิงสู่นี่คือผู้เข้าชิงรางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม Best Makeup Effects รางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม Best Visual Effects บริษัท X Format Film จำกัดจากภาพยนตร์เรื่อง9ศาสตราบริษัท Lift Studio จำกัดบริษัท Alternate Studio จำกัดจากภาพยนตร์เรื่อง The Pool นรก6เมตรบริษัท Surreal Studio จำกัดจากภาพยนตร์เรื่องขุนพันสองบริษัท Fat Cat VFX จำกัดบริษัท Reef Studio จำกัดจากภาพยนตร์เรื่องนาคี2บริษัท Yggdrasil Group จำกัดจากภาพยนตร์เรื่อง Homestay และนี่คือผู้เข้าชิงรางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม Best Visual Effects รางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมBest Original Song เพลงแสงสวรรค์ศิลปิน Body Slam จากภาพยนตร์เรื่อง2215เชื่อบ้ากล้าก้าวกลับมือตื่นเพลงท้าศิลปินวงสล็อตแมชชีนจากภาพยนตร์เรื่อง9ซาตราเพลงระเบิดเวลาศิลปินสารสารสินจากภาพยนตร์เรื่องไทยบ้าน The Series 2.1 เพลงสายแนนหัวใจร้องโดยก้องห้วยไร่จากภาพยนตร์เรื่องนาคี2ทั้งที่ใจบ่เชื่อว่าความหักนั้นมีจริงอยู่บ่เพลงโนราร้องโดยหลวงไก่จากภาพยนตร์เรื่องโนราและนี่คือผู้เข้าชิงรางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Best Original Songรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม Best Original Score Ryan Chaw สุธีแสงเสรีชนจากภาพยนตร์เรื่อง9ศาสตราหัวลำโพงริดดิมจากภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักชัพพวิทย์เต็มนิธิกุลจากภาพยนตร์เรื่องมลิลาโคอิชิชิมิสึจากภาพยนตร์เรื่องไม่มีสมุยสำหรับเธอชาติชายพงประภาพันธ์จากภาพยนตร์เรื่องโฮมสเตย์และดนตรีประกอบยอดเยี่ยม Best Original Score ถ้าพูดถึงนักแสดงนำหญิงเนี่ยหรือนักแสดงหญิงทุกคนเนี่ยก็ต้องมีความฝันแล้วก็อยากจะไปให้ถึงฝันของตัวเองนะครับและจะได้เห็นความสามารถของพวกเธอด้วยและนี่คือรางวัลผู้แสดงนำหญิงเฮ้ยพูดถึงนักแสดงนำหญิงแล้วจริงๆมีความฝันเหมือนกันนะอยากเล่นหนังกับยาย่าโอ้โหไฟสูงมากเล่นเรื่องอะไรนาคี3ก็ได้อ่ะเขาไม่เอางูเล็กอ๋อเขาไม่ได้งูแต่ใหญ่ๆอ่ะหมายถึงณเดชณเดชตัวใหญ่ๆอ๋อเดี๋ยวไปเวทเพิ่มก็ได้โอเคโอเคคุณไม่ได้คุณไม่ได้โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวทําหน้าที่พิธีกรให้ดีพอโอเคโอเคและนี่คือรางวัลผู้แสดงนําหญิงยอดเยี่ยมนะครับและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมีดังต่อไปนี้ครับรางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม Best Actress วริศลาอยู่จากภาพยนตร์เรื่องแอปบอแอปชนแอปคุณใช้แอปนี้มานานแล้วหรออุรัสยาสเปอร์บันจากภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักฟลอเรนซ์เฟลเวอร์จากภาพยนตร์เรื่องเพื่อนฉันฝันสลายชีวิตกูชยานิดชาญสง่าเวศจากภาพยนตร์เรื่องมาณที่นี้ถ้าทางบาดเจ็บด้วยเชอร์มานบุญยศักดิ์จากภาพยนตร์เรื่องไม่มีสมุยสำหรับเธอก็บอกความจริงไปดินี่คือผู้เข้าชิงรางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม Best Actress ขอเสียงปรบมือให้กับ5นักแสดงนำหญิงด้วยนะคะและในโอกาสนี้นะคะขอเชิญคุณชานนท์สันตินาธรกุลค่ะเจ้าของรางวัล
ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมานะคะขึ้นประกาศรางวัลค่ะขอเสียงปรบมือค่ะครับสวัสดีครับผมและรางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมปีนี้ได้แก่พี่อาญาอุรัสยาสเปอร์บันครับผมขอแสดงความยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยมากๆเลยนะครับผมโอ้วันนี้น้องยาย่ามาในชุดที่สวยมากๆนะครับแล้ววันนี้แฟนคลับมาเชียร์กันเยอะขอเสียงแฟนคลับของยาย่าเลยแล้วยินดีด้วยค่ะยาย่าเชิญค่ะและนี่คือผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประจำปีนี้ของเราครับน้องยาย่าครับผมตื่นเต้นมากเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะสุพรรณหงส์นะคะสำหรับรางวัลนี้นะคะขอบพระคุณ GDH นะคะพี่เก้งนะคะพี่วันนะคะที่ให้โอกาสค่ะขอบคุณพี่บอลนะคะ Super Director ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะขอบคุณพี่ชายที่ทำให้แบบบทเรื่องนี้สามารถเล่นออกมาได้จริงๆนะคะก็ขอบคุณพี่ซันนี่ด้วยนะคะขอบคุณพี่คุณขอบคุณพลอยมนขอบคุณนักแสดงทุกๆท่านแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ชมภาพยนตร์น้องพี่ที่รักด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะค่ะขอบคุณยาย่านะคะและขอบคุณชานนท์ด้วยนะคะครับ Sleep Closet by Ice อภิสดาและแน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณเครื่องประดับเพชรจาก Jubilee Diamond ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะค่อยๆจัดที่กันก่อนนะครับก็อย่างที่บอกว่าปีนี้เราคงจะได้เห็นภาพยนตร์ดีๆอีกหลายเรื่องนะครับปีที่แล้ว50เรื่องปีนี้จะได้ดูกันกี่เรื่องก็รอติดตามแล้วกันนะครับค่ะทุกท่านมองกล้องนะคะตรงกลางสวยๆได้เลยนะคะครับนี่ก็เป็นผู้ที่มีส่วนที่ทำให้เกิดนะฮะงานสุพรรณหงส์ในครั้งนี้ขึ้นมาแล้วก็นี่คือผู้ที่ทำให้คนไทยมีความสุขกับภาพยนตร์ดีๆนะครับหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอบคุณทุกค่ายหนังนะครับที่ได้ผลิตผลงานดีๆขึ้นมาเราขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลอีกครั้งนะคะดิฉันเชื่อว่ารางวัลสุพรรณหงส์จะเป็นขวัญและกำลังใจผลักดันให้กับวงการภาพยนตร์ได้ก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและทั้งหมดนี้ก็คืองานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่28ปรากฏการณ์หนังไทย The Phenomenon of Thai Films ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยงานนี้นะครับโอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ